สวัสดีค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาแกะกล่องพัดลมซึ่งของเรานะคะก็มีแอร์นะคะแต่ว่าบรรยากาศเริ่มหนาวนะเราเปิดให้พักนะคะอากาศเริ่มหนาวเราก็เลยเอามาพัดลมนะคะมาให้แขกนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงอุปกรณ์ทั้งหมดมีตามนี้เลยค่ะมีคู่มือด้วยนะคะมันก็ไม่โยกนะจ๊ะแข็งแรงนะจ๊ะนิดดึงอันนี้นะคะให้หมุนหมุนอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเขาแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะคะแบบเซฟใบพัดให้เราด้วยเราเอียงขึ้นมานะคะแล้วก็เอาน็อตยึดนะคะน็อตตรงฐานนะคะใช้น็อตอันนี้นะคะหมุนเข้าไปนะคะใช้ตัวนี้นะคะช่วยไขนะคะไขให้แน่นนะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนี่มันก็จะแน่นละก็จะไม่ยุกยิกแล้วนะคะต่อไปนะคะใช้อันนี้นะคะแล้วเราก็ดูนะว่ามันมีตรงนี้นะคะเห็นไหมให้มันลงกับล็อกอันนี้นะนี่นะจ๊ะส่องรูนี้กบเข้าไปในรูนี้มันก็จะสนิทกันแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้ด้านนี้นะคะหมุนเข้าไปแบบนี้ให้แน่นนะคะหลังจากนั้นก็ติดใบพัดนะคะดูร่องให้ดีนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบแล้วตามด้วยอันนี้นะคะสัญลักษณ์ล็อกคือหมุนทางนี้นะคะให้แน่นๆนะต่อไปก็ใช้อันนี้นะคะประกบลงไปนี่ตัวเองดูรูนะให้มันลงกับรูนี้นะคะแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็หมุนค่ะเป็นการล็อกเนี่ยนะคะดูนะคะสัญลักษณ์เขาเล็บดำนิดนึงนะไปเก็บพริกมาเฮ้ยนี่เท่านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วพัดลมนี่ก็จะเหลือน็อตอีกตัวนึงนะคะน็อตตัวนี้นะคะจะไขใต้ฐานพัดลมนะคะตรงนี้นะนี่นะคะเท่านี้ก็คือเรียบร้อยต่อไปก็มาเสียบปลั๊กกันนะคะใช้อันนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้นะคะเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กทดลองนะคะจะมีไฟขึ้นกระพริบแบบนี้นะคะกดออนค่ะอันนี้คือเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มความแรงนะคะเสียงแบบผู้ดีมากเลยนะคะเอาเบอร์สี่สุดเลยเราจะลองมาสายนะคะมุมเขาจะกว้างเลยทีเดียวนะคะจบการรีวิวพัดลมเสี่ยวหมี่นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชม